สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับมิสนัทเหมือนเดิมนะคะแล้ววันนี้มิสนัทก็มีนิทานจะมาเล่าให้เด็กๆฟังอีกแล้วนิทานที่มิสนัทจะเล่าวันนี้ชื่อเรื่องว่าแจ็คผู้ฆ่ายักษ์เป็นภาษาไทยนะคะมิสนัทจะเล่าเป็นภาษาไทยแต่ว่ามิสนัทได้ทำซับไทเทิลเป็นภาษาอังกฤษร่วมด้วยเพราะฉะนั้นคิดว่านักเรียนคนที่ไม่ชำนาญภาษาไทยก็สามารถจะอ่านภาษาอังกฤษร่วมด้วยได้เช่นกันโอเคนะคะไปฟังกันเลยค่ะนิทานเรื่องแจ็คผู้ฆ่ายักษ์กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าแจ็คเขาอาศัยอยู่กับแม่ของเขาพวกเขายากจนมากสมบัติที่พวกเขามีคือวัวเพียงหนึ่งตัวเช้าวันหนึ่งแม่ของแจ็คบอกให้แจ็คเอาวัวไปตลาดและขายมันซะระหว่างทางแจ็คพบกับผู้ชายคนหนึ่งเขาให้เมล็ดถั่ววิเศษแก่แจ็คเพื่อแลกกับวัวแจ็ครับเอาเมล็ดถั่วและกลับบ้านเมื่อแม่ของแจ็คเห็นเมล็ดถั่วเธอโกรธมากเธอคว้างเมล็ดถั่วออกนอกหน้าต่างเช้าต่อมาแจ็คมองออกนอกหน้าต่างมีต้นถั่วขนาดใหญ่ต้นหนึ่งเขาออกมาข้างนอกแล้วเริ่มปีนต้นถั่วเขาปีนขึ้นไปบนฟ้าผ่านก้อนเมฆแจ็คมองเห็นปราสาทแสนสวยเขาเข้าไปข้างในแจ็คได้ยินเสียงฟี่ฟ้ายโฟฟัมแจ็คจึงวิ่งเข้าไปในตู้ยักษ์ใหญ่ตนหนึ่งเข้ามาในห้องและนั่งลงบนโต๊ะมีแม่ไก่ตัวหนึ่งและพินทองหนึ่งตัวออกไข่ยักษ์พูดแม่ไก่ออกไข่เป็นทองคำบรรเลงยักษ์พูดพินเริ่มบรรเลงไม่นานต่อมายักษ์นอนหลับแจ็คกระโดดออกจากตู้เขาหยิบเอาแม่ไก่และพินทันใดนั้นพินร้องว่าช่วยด้วยเจ้าน้อยยักษ์ตื่นขึ้นและตะโกนว่าฟี่ฟ้ายโฟฟัมแจ็ควิ่งและเริ่มปีนลงทางต้นถั่วเจ้ายักษ์ตนใหญ่ปีนลงตามเขามาแจ็คตะโกนว่าแม่ช่วยด้วยแม่ของแจ็คหยิบเอาขวานและโค่นต้นถั่วยักษ์ตกลงมาและกระแทกกับพื้นไม่มีใครเห็นเจ้ายักษ์ตนนั้นอีกเลยแจ็คกับแม่ของเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนับแต่นั้นมาเพราะมีไข่ทองคำและก็พินวิเศษเป็นไงบ้างคะนิทานของมิสนัทสนุกไหมเป็นเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่มีความยากจนแต่ไม่รู้สิมิสนัทไม่ค่อยชอบคาแรคเตอร์ตัวละครตัวนี้ก็คือแจ็คนะคะก็คือขโมยคือเขาขโมยของอะค่ะมิสแนนก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วเด็กๆล่ะคะคิดว่ายังไงชอบไหมชอบแจ็คไหมมิสแนนก็หวังว่าแจ็คคงจะไม่ขโมยของใครอีกนะคะเด็กๆก็เหมือนกันการขโมยของเพื่อนเป็นสิ่งที่ไม่ดีถึงคุณตั้งใจหรือไม่ตั้งใจถ้าคุณหยิบของของคนอื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตมันก็คือการขโมยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ทำนะคะโอเคสำหรับวันนี้มิสนัทก็ขอจบนิทานไว้เพียงแค่นี้แล้วเราค่อยมาฟังนิทานเรื่องหน้าคอยดูว่ามิสนัทจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ